คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินในทำเนียบรัฐบาลยืนยันค่ะว่าต้องดำเนินคดีกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของส่วนราชการในทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งมีผู้แทนจากทั้งตำรวจอัยการสูงสุดและสำนักงบประมาณมาร่วมประชุมด้วยในนาทีเปรมรัศมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยืนยันว่าหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากพันธมิตรที่ให้ถอนแจ้งความข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของทางราชการได้เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีผู้รับผิดชอบหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆก็จะมีความผิดส่วนการสำรวจความเสียหายภายในทำเนียบรัฐบาลทรัพย์สินที่สูญหายรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคยังไม่สามารถประเมินได้มีเพียงความเสียหายด้านภูมิทัศน์ที่ต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย25 ล้านบาทพลตำรวจตรีอนันต์ศรีฮิรันผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบในทำเนียบรัฐบาลและพบระเบิดปิงปองกระสุนปืนระเบิดเพลิงที่ทำจากขวดเครื่องดื่มชูกำลังและท่อแป๊บจำนวนมากถูกทิ้งปะปนกับกองสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ในทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังพบระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในท่อ PVC เจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปทำลายค่ะพลตำรวจตรีอนันต์กล่าวว่าอาวุธที่ตรวจพบนี้จะรวบรวมทำบัญชีเป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบสำนวนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมต่อไปวันนี้ทีมข่าวเจ็ดสีมีรายงานพิเศษถึงสภาพของตึกบัญชาการภายในทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินสภาพขณะนี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามชมจากรายงานเลยครับตึกบัญชาการ1เป็นหนึ่งในหลายๆอาคารภายในทำเนียบรัฐบาลที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าไปใช้สถานที่ภายในอาคารค่ะและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในนี้ต่างก็เป็นห่วงว่าทรัพย์สินภายในอาคารจะเสียหายนี่หมดเลยไม่เหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไปดูสิพระกี่องค์ทีวีจอใหญ่โปรเจคไอ้นั่นจอแบนจอแบนจอแบนที่เราเลือกซื้อมานอนแล้วได้กลิ่นอีกต่างหากมันเกินไปไอย่างนี้ต้องให้ตำรวจมาดูแล้วเราเจ้าหน้าที่ถึงกับร้องไห้ไม่ได้เห็นสภาพห้องทำงานข้าวของเอกสารถูกรื้อกระจายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสูญหายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญพระราชทานเหลือแต่กล่องทุกห้องบนตึกมีสภาพเดียวกันบางคนทำงานในทำเนียบมากว่า20 ปีรักที่ทำงานยิ่งกว่าบ้านเคยมั่นใจทำเนียบรัฐบาลปลอดภัยที่สุดไม่เคยมีอะไรหายแต่วันนี้ทำเนียบรัฐบาลถูกทาสีดำมันเป็นขาวก็ดำอ่ะตอนที่อยู่มันเป็นสีขาวแต่ตอนนั้นเป็นสีดำมันหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเสียใจมากบอกได้เลยว่าเสียใจไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันจะสงบแล้วมันดีมันไม่ดีพี่เสียใจตรงเนี้ยคือพี่มีความซื่อสัตย์ให้งานเนี่ยแต่คนที่เข้ามาไม่มีความซื่อสัตย์เลยที่นี่คือห้องทำงานของนายชูศักดิ์สิรินินอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะข้าวของส่วนใหญ่ภายในห้องถูกทำลายเสียหายเกือบทั้งหมดแม้กระทั่งเบาะที่นั่งบนโซฟาก็ถูกกรีดทุกตัวเก้าอี้ถูกกรีดทุกตัวค่ะข้าวของถูกรื้อกระจัดกระจายคอมพิวเตอร์หายไปหมดทุกโต๊ะเลยค่ะวันนี้สั่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาประกอบที่นี่ดูมันรู้สึกอึ้งๆอยู่ว่าไม่รู้ค่ะคือแบบว่าไม่เหลือเป็นที่ทำงานเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจอยากจะกลับมาทำงานจริงๆแล้วโต๊ะทำงานอะไรนี้ก็น่าจะแบบพร้อมที่จะมันไม่น่าจะถูกทำลายอะไรขนาดนี้เยอะความเสียหายที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมทั้งสถานที่และจิตใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งบอบช้ำไม่ต่างกัน